วันนี้เป็นวันที่เรามารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อที่ผมจะได้แจ้งให้ทราบถึงเดือนที่4ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของการฝึกงานหลังจากที่น้องๆทั้ง10คนได้ฝึกงานมาทั้ง3แผนกแล้วในเดือนที่4นี้ผมจะให้น้องๆจับกลุ่มกันเลือกแผนกที่ตัวเองถนัดและชื่นชอบที่สุดดีไหมครับแผนกห้องครัวครับเราเอาด้วยดิแผนกห้องครัวดิวเฮ้ยคอยอยู่ด้วยดิได้อยู่แล้วทีมนี้เนี่ยไม่น่าจะมีใครชอบสงสัยเราได้อยู่แค่2คนแน่เลยวะช้าก่อนขออยู่แผนกนี้ด้วยเฮ้ยใช่เหรอมาผิดแผนกหรือเปล่าอันนี้แผนกแม่บ้านนะแผนกนี้แหละไม่ผิดหรอกแต่นายไม่เคยทำความสะอาดเองเลยไม่ใช่หรอขอให้เราพิสูจน์ตัวเองได้ป่ะมีใจแคบดิโธ่ก็ได้แล้วถ้าอยู่ทีมนี้แล้วเนี่ยอย่าทำทีมพังเข้าใจไหมแน่นอนอยู่แล้วสอนนะสอนนะในเดือนสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นพนักงานของโรงแรมนี้จริงๆไม่มีการสอนงานไม่มีการหย่อนโทษและนี่ก็เป็นโค้งสุดท้ายที่ทำให้พี่ๆทีมงานเนี่ยตัดสินว่า2คนสุดท้ายที่จะเป็นนักศึกษาฝึกงานดีเด่นของโครงการโฮเทลสตาร์คือใครขอให้น้องๆโชคดีใน1เดือนที่เหลืออยู่นี้ครับขอบคุณครับไอ้แม่งสามฟังยังไงก็ชัวร์ไอ้คินบางทีอ่ะกูก็ไม่รู้นะเว้ยว่ากูทำอะไรผิดแล้วกูก็ไม่รู้ด้วยว่าจะแก้ไขมันยังไงกูโคตรไม่ชอบความรู้สึกนี้เลยวะนี่มึงยังทะเลาะกับนุกอยู่อีกเหรอจะเรียกอย่างนั้นก็ได้อ่ะสำหรับกูนะเว้ยบางทีเนี่ยเราก็ต้องรู้จักที่จะขอโทษก่อนถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าเราไม่ผิดเพราะว่าบางการกระทำของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกใจคนเข้าไปทั้งหมดใครจะไปรู้เว้ยไอการขอโทษนั้นน่ะมันอาจจะทำให้เขายอมใจอ่อนเบาลงเย็นลงแล้วก็เปิดใจมาหาเราก็ได้แต่กูไม่ได้ทำอะไรไม่ดีกับนุ๊กจริงๆนะเว้ยแต่นุ๊กก็โกรธมึงมากใช่ไหมกูพูดถูกปะมึงถึงมานั่งหนักใจอยู่ตรงนี้ไงก็จริงอะคนเรานะเว้ยมักจะเผลอทำอะไรไม่ดีกับคนรอบข้างเสมอโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยถ้ามึงมั่นใจว่ามึงเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดเอางี้ไหม
มึงก็ลองไปขอโทษนุกแบบที่นุกก็เข้าใจแบบนั้นแหละแล้วเวลากับความจริงใจอ่ะมันจะพิสูจน์เราให้เขาเห็นเองเว้ยขอบใจมึงมากนะไอ้คิมขนาดกูกับมึงเพิ่งมารู้จักกันไม่นานแต่กูรู้สึกสนิทใจกับมึงมากเลยวะกูก็ขอบใจมึงนะเว้ยเวลาที่กูเจอเรื่องแย่ๆเนี่ยก็มีมึงนี่แหละที่คอยอยู่เคียงข้างกูเสมอนะเริ่มใหม่ได้กูสัญญานะเว้ยว่ารอบหน้าต้องตึงเปี๊ยกกว่านี้โอ้ยทำใหม่เลยใครเป็นคนทำความสะอาดห้อง307ผมเองครับพี่มดเกิดเรื่องอีกแล้วนะลูกค้าเจอแมลงสาบอยู่ในห้องทำไมเธอถึงไม่ดูให้ดีๆฮะโทนผมตรวจเช็คทุกซอกทุกมุมแล้วนะครับพี่มดว่าแต่ลูกค้าไปไหนแล้วครับลูกค้าโทรมาที่ฟรอนต์แล้วตอนนี้ก็กลัวหนีไปอยู่ที่ไหนสักที่แล้วว่าแต่ว่าเธอจะจัดการยังไงผมขอโทษพี่มดจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะรีบกำจัดแมลงสาบไปให้ไวที่สุดเลยครับโดยที่ผมจะทำให้ห้องเนี่ยสกปรกน้อยที่สุดเลยครับผมจะไม่ใช้วิธีการตีและการพ่นยาเป็นอันขาดและเพื่อความสบายใจของลูกค้ากรณีที่ลูกค้ากลัวแมลงสาบมากๆเนี่ยผมจะทำเรื่องย้ายห้องให้กับลูกค้าแต่ถ้าห้องพักเต็มเนี่ยผมจะทำเรื่องขออภัยลูกค้าโดยการมอบบัตรกำนันของทางโรงแรมให้กับลูกค้าครับก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้ดีมากสำหรับเด็กฝึกงานอย่างเธอนะงั้นตอนนี้พี่อนุญาตให้เธอกำจัดแมลงสาบให้ออกมาจากห้องนี้ให้เร็วที่สุดได้ครับพี่มดผมขอไปช่วยหาแมลงสาบด้วยนะครับได้สิเชิญครับอ่ะอากทำไมอีกอ่ะผมขอช่วยอีกแรงนะครับดีเชิญเห็นไหมอย่างที่ลูกค้าบอกจริงๆอ่ะแมลงสาบเนี่ยซากยังอยู่เลยขอบคุณพี่มดมากๆนะครับพี่มดนี่สุดยอดเลยครับพี่มดเป็นไอดอลผมเลยมดไล่แมลงสาบทีหลังอย่าทำแบบนี้อีกนะรู้ไหมโอเคออเดอร์ครับผมแผนงไก่โต๊ะ5โอเคแผนงไก่เรียบร้อยครับเชฟไปแล้วนะครับจัดไปเมื่อกี้ใครทำอาหารที่ลูกค้าโต๊ะ5สั่งไปครับผมเองครับคินนายรู้ไหม
ว่านายทำผิดเมนูในเมื่อพวกเธอมาเหม็นขี้หน้ากันเองแบบนี้ให้พิจารณาไหมว่าพวกเธอควรจะอยู่ต่อหรือถอนตัวออกไป